ดินผ่านมองคนไม่รู้จักบนเดือนและเป็นดูไปก็รู้สึกยังเคยเหมือนเคยลองมองผ่านความทรงจำที่มีคงมีเพียงฉันคนคนเดียวที่รู้จักยังเดินเหมือนเดิมวันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่านใครคนหนึ่งทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมายถามน้องไบรท์นะคะทายไปห้องสารวัตรครั้งแรกใน EP ไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอไหมคะจำไม่ได้ EP ไหนก็จำได้ว่าทำอะไรกันมากกว่าอุ้ยทำอะไรกันหรอเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ไม่เป็นไรอ่ะไม่ใช่ถามไปทำอะไรกันอยู่ตอบมา3 4พี่ถามพี่ถามพี่เขาถามผมครับพี่อ้าวขอโทษครับพี่ให้ผมน้องเออขอโทษน้องคำตอบที่ถูกต้องก็คือก็คือ EP 4จ้ะมันเป็นอย่างนี้ไงสารวัตรเอ็กโปไงไม่ผมมาเห็นในตัวอย่างตอนต่อไปของ EP 3โอ้โหไม่ใช่ไงก็สารวัตรไปห้องถ่ายครั้งแรกขอดูสีข้างหน่อยหนูอยู่ดีอยู่ดีเนี่ยคนตอบสามมาเป็นตับเลยเดี๋ยวผิดผิดกันหมดเลยแบบว่าอีโฟไงอีโฟไงที่เราแบบเออมีชุดของชุดของมาข้อต่อไปถามน้องน้องทายน้องวินนะคะสารวัตรไปห้องทายครั้งแรก EP ไหนเออทำอะไรกันหรอตอนนั้นตอบเลยวะเออตอบเลยอุ้ยเราเป็นแฟนแท้ตอบมาค่ะ EP 1ฮะอ๋อในฝันในฝันจริงๆใช่ใช่ถูกไปดูเราไม่ทำกันบ้านน่ะโดนเลย EP 1 EP 1ถูกมั้ยถูกมั้ยในฝันเลยถูกเย้ถูกแต่มันเกิดพลาดอยากให้แพนจริงๆอ่ะอยากให้แพนไปรับรีแอคทีฟงานเยอะเลย EP 1ก็ถูกในฝันที่เราอ่ะเป็นไงแล้วถ้าของจริงแล้วของจริง EP ไหนเออถ้าของจริง EP ไหนถ้าของจริง EP ไหนตอบสิอันที่แบบไม่เราไม่ได้คิดไปเองจำไม่ได้ไม่ตอบหน่อยเลขนึง1 10 12 13อ่ะสักเลขนึงอ๋อ5 EP 5มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงที่ไม่ถ้ามันถูกอีกนี่ประตาดใจแล้วนะถูกว่าเฉลยก็คือถูกต้องจ้าโอ้ยโอ้ยเราจำได้ไหมจำได้เนี่ยทำไมไม่จำบทเนี้ยโอ้โหพูดใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวคุณไม่ใช่คิดว่าผมไม่อ่านบทแล้วทุกวันเนี้ยแต่หารู้ไหมไม่อยู่เก่งก็ไม่ต้องอ่านบทไปก่อนนะครับอ่านแล้วหน้าก่อนเลยไม่ต้องอ่านเป็นซีนนี้ที่แบบเมาแล้วก็ไปร้องเพลงไงใช่มาคำถามข้อที่4ถามน้องวินนะคะใน EP ที่9และ EP ที่10มีเหตุการณ์ให้สารวัตรเนี่ยขาหักคำถามก็คือขาสารวัตรเนี่ยหักข้างไหนเออมันแค่สองข้างเองโอ้ง่ายลองนึกแล้วนึกหน่อยง่ายคิดดีข้างขวาเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ะโอ้โหจะไปกล้ากันอะไรมีซ้ายกับขวาก็แค่ตอบว่าซ้ายขวาไงเอามายันยืนซะหน่อยยืนยันขอบคุณครับเลิกได้มึงสลับดีอ่ะตลกอ่ะคำถามข้อสุดท้ายละแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตลกพูดจริงทำไมอ่ะตัวไม่มีอะไรเล่นที่ให้พ่อผมได้แอบถามนิดนึงน้องหมูก็คือ
คำถามข้อที่5ถามน้องหมูนะคะมันต้องไปถามน้องใบฉากทำแผลข้างสนามบอลหมูก็สั่นแต่เป็นใจนะเออทายใส่เสื้อสีอะไรโอ้โหง่ายวะทำแน่เป่าบอกใบว่ามีข้างในและข้างนอกพี่ลองดูใกล้ๆหูพี่หน่อยมีอะไรติดป่ะโอ้ยเรานี่นะเผื่อไม่ได้เลยนะผมว่าเขาจำได้เป็นมีข้างในและข้างนอกเขาจำไม่ได้พี่เบิร์ดเอาดีๆเดี๋ยวว่าแต่เราใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยโอ้ยแต่น้องมันเด่นมากเลยนะน้องจำได้ไหมจำได้ลองดูหูพี่นี่เป็นยังไงพี่ดูกระดาษสีอะไรมีสองมีในและมีนอกมีนอกและมีในคำตอบก็คือเหลืองดำข้างในสีอะไรข้างในสีอะไรเสื้อข้างในสีอะไรอ๋อจำได้แล้วคือเชิ้ตแขนสั้นสีเหลืองเสื้อยืดคอคงสีไปเลยไปกันเลยไม่ใช่ถือว่าเราสงสารไปแล้วกันใกล้เคียงนี่ไงมีคนบอกข้างในสีขาวข้างนอกสีเหลืองแต่เราบอกข้างในสีเหลืองข้างนอกสีขาวผมบอกเชิ้ตเหลืองไม่พี่เขาบอกเชิ้ตแขนสั้นแขนยาวแขนยาวจำผิดอันนี้ไม่รู้แต่จำได้ว่าเชิ้ตเหลืองข้างในสีเหลืองเดี๋ยวที่บ้านคุณเอาเชิ้ตใส่ข้างในเอาเสื้อยืดนี่จำได้ไหมโอเคแขนยาวแต่เราก็ไม่น่าถามว่าเราใส่ชุดอะไรทำแผลก็ได้ใส่ชุดบอลเออข้างสนามบอลสัจบาสก็จบไปนะคะสำหรับคุณแฟนเมื่อกี้มีคนตอบสีชมพูอ่อนเอามาจากไหนอะอันนี้เรื่องเดียวกันมากไม่รู้คนที่เป็นแฟนแท้ในวันนี้ก็คือน้องวินจ้าเลิศเหมือนกันทางบ้านก็น่าจะตอบกันถูกได้รางวัลมีรางวัลไหมรางวัลก็เป็นหมูตอนนั้นค่ะเอาไปต้มยำทำแกงได้เลยค่ะพี่ขอได้ไหมถ้างั้นพี่ขอกลับบ้านพูดแล้วนะไม่เห็นใครพูดนะเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วนะตัวนี้พี่ตื่นไม่ได้ใครทำเป็นสัตว์เลี้ยงของที่นี่เถอะเอามาเรามาถึงพาร์ทที่ตอบคำถามแฟนๆกันบ้างมันมีการแบบร่วมสนุกให้ส่งคำถามเป็นมาอะไรอย่างนี้ก็จะมีการคัดเลือกมานะคะครับคำถามที่มีแฟนๆถามเป็นมาอันนี้จะให้น้องอ่านเลยคำถามแรกโอเคให้น้องตอบก่อนเลยอ่านเลยโอเคครับคำถามแรกนะครับมีซีนไหนที่เรานอกบทแล้วก็รู้สึกชอบที่สุดทั้งผมและวินเลยก็คือประมาณว่าซีนไหนที่เราไหลไปแล้วมันดีมีไหมมันมีแต่มันจำไม่ได้เพราะมันส่วนใหญ่เลยก็เนี่ยแหละผมว่าพูดอย่างนั้นอ๋อไม่ได้อ่ะอ๋อคือดีส่วนนี้ไม่ส่วนใหญ่คือดีไงแบบว่าเราแบบไหลไปไม่ได้ไหลไม่ได้มั่วใช่ไหมไม่ได้มั่วหมายถึงเราอยู่กับตัวละครเราพูดตามที่ตัวละครจะพูดแต่ว่ามันไม่มีในบทก็คือนอกบทใช่คือนอกบทแต่ว่ายังอยู่ในเนื้อเรื่องนั้นอยู่ในเรื่องราวนั้นอยู่ครับก็นั่นแหละที่ผมบอกตอนแรกสครับไปแหละซีนนั่นแหละผมชอบไปที่มันปีนรั้วจริงๆมันมีบทเลยไอ้ซีนนั้นอ่ะแต่เราก็แบบเราก็เล่นเราก็แบบรับรีแอคแรกของเราเพราะเรารู้สึกว่ามาดูคอนเสิร์ตกันมันก็ต้องมีคุยแบบคนมันก็ต้องคุยกันอะอยู่ดีมันจะปีมันจะอะไรมันคงมันน่าจะมีพูดอะไรกันบ้างเราก็เลยพยายามลองเล่นไปแล้วมันก็เวิร์กอะไรเงี้ยซีนนั้นครับต้องมีเหรอคะก็จริงบทเหมือนไม่ค่อยคุยอะไรเลยตอนนั้นเหมือนแค่ยืนฟังเพลงแล้วก็ใช่น้องมีซีนไหนมีแต่จำไม่ได้เดี๋ยวขอเป็นเด็กก่อนเป็นกันบ้างเป็นกันบ้างเป็นกันบ้างไม่มันมีจริงแล้วหนูต้องมาส่งผมดูนี้นะคะก็ผมดูมันมีจริงครับเดี๋ยวให้ผมมีโอกาสบอกเองโอเคค่ะหนูมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะแต่ในเช้าค่ะครับผมเชิญครับอาจจะส่วนใหญ่เราก็แบบนอกบทกันบ่อยใช่ไหมนอกบทในที่นี้คือเรามีอินพาวไวส์แบบการอินพาวไวส์การเป็นไม่แล้วคือแบบใครจะจ้างผมทำงานก็มันก็เป็นเรื่องแบบนี้แต่เราไปดูแล้วก็แบบมีความก็ยังอยากรู้ว่าอยากรู้ส่วนตัวแบบเคยมีแบบว่าแสดงเป็นไทยเป็นสารวัตรเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเรายังรู้สึกตัวว่าเป็นแบบเรายังเป็นไทยยังเป็นสารวัตรอยู่ไหมในช่วงแบบออกกองอะไรเงี้ยแบบมันติดไปอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบางอย่างพอจะมีไหมมันจะบอกว่าติด
มาก็ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่มันเหมือนเฉยๆไงแบบคือมันเหมือนเยอะมันเหมือนกับนิสัยส่วนตัวเราเยอะแล้วก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าติดมาแค่รู้สึกว่าก็เหมือนเนาะก็เหมือนนิสัยก็คือเหมือนเราเหมือนตัวเราเลยในงานนี้ใช่ไหมอ่ะตอนนี้จ้ามีเรื่องจะบอกตอนนี้แฮชแท็กขึ้นอันดับ3แล้วนะครับก็ฝากแฮชแท็กอีกรอบนะครับ BrightWin X Line TV นะครับเข้ามาคุยกันเยอะครับขอร้องเราต้องอยู่ขั้นนั้นแล้วอ่ะคำถามต่อไปค่ะถ้าน้องวินกับพี่ไบรท์ผิดถ้าพี่วินกับน้องไบรท์ไปต้องส่งไลน์ไปง้อใครสักคนที่ผมเป็นพี่เหรอจะใช้อีโมจิหรือสติ๊กเกอร์ไลน์แบบไหนคะแล้วก็ต้องทำสีหน้าตามสติ๊กเกอร์หรืออีโมจิที่เลือกให้ดูด้วยนะคะค่ะน้องวินไปพี่วินครับพี่เดี๋ยวพี่เชิญพี่วินยังไงคะพี่วินมันมีอีโมจิอันหนึ่งอ่ะที่มันทำได้แล้วก็ตาแหววทำตาด้วยทำตาแหววด้วยไหนลองใกล้กล้องสิน่าตาคุณแล้วนะแล้วผมยังไงไม่ค่อยง้อผมก็งอนก็หายเองไม่ง้อเลยไม่ส่งเราจะตอบคำถามนี้ไหมก็ตอบไม่ง้อไงไม่ขอถามว่าโอ้ยยังไงนะยังไงสิอ่ะเคยมีแบบเราส่งอีโมติคอนบ่อยๆอ่ะแล้วไม่ต้องงอนง้อก็ได้อ่ะผมจะชอบใช้ไอ้นี่ไอ้ตัวที่แบบเป็นแบบหัวร้อนน้ำตาไหลอ่ะไอ้ที่แบบที่มันยิ้มแล้วก็มีแบบน้ำตาตรงเนี้ยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูหน่อยสิใกล้เหมือนไม่ได้เขินป่ะเนี่ยแม่งตีนกลางมันจะขึ้นอ๋อเคยมีเรื่องเคืองกันบ้างไหมที่ผ่านมาเคืองกันเคืองกันนอยกันแบบมีแต่ไม่ได้เคืองกันเองเคืองหลังกล้องฮะไม่ค่อยเคืองกันเองปกติก็คือทีมคือแบบจะเคืองเป็นคนเดียวกันเงี้ยแบบเคืองบุคคลที่3อ๋อไม่ใช่พี่เราใช่มีแบบเคยมีแบบเรื่องที่แบบเฮ้ยทำไมพี่แม่ทำอย่างนี้วะเอ้ยทำไมน้องวินทำอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมที่ผ่านมายังไม่มีนะส่วนใหญ่ก็มันไม่คือด้วยความเรา2คนเป็นพวกแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีที่แบบมันต้องมีที่มันแบบแกล้งกันอะไรกันอยู่แล้วแต่มันไม่ได้จะแบบเคืองอ่ะมันก็แบบมันก็ปกติไม่รู้ดิเหมือนพอรู้ว่าเป็นคนอย่างเงี้ยกันมันสบายไปนะจริงพอรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วเขาทำแบบนี้อ่ะเราก็เขาทำแบบนี้คือบางอย่างรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่เคืองกันแล้วอ่ะมันเล่นกันได้แล้วอะไรเงี้ยครับคนอื่นเล่นเหมือนมันอาจจะเคืองแต่มันเล่นไม่เคืองประมาณนี้ใครเล่นวินเล่นก็จะไม่เป็นไรแต่เราอ่ะโดนร้องไห้ได้ไหมอ่ะคำถามต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็นสติ๊กเกอร์ BrightWin ของเราเซตของเราเนี่ยมีแบบว่าอันนั้นเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วหิวอ่ะหิวโมโหหิวเราทำนี่ทำตามดิเอ้ยมันเป็นของกินอยู่ไหนท่านี้ปะใช่ของกินอยู่ไหนของพี่ใบก็คือจูบไปให้ล้มใช่ไหมเทียบใส่ลองกับผมจำไม่ได้มันทำหน้าในสติ๊กเกอร์หน้าหล่อเลยเดี๋ยวจูบให้ล้มเลยโหยากเลยบอกหน้าหล่อไปยากหน้าเป็นไรหน้าเป็นไรแบบนิ่งๆก็หน้าเฉยๆเนี่ยเออหน้าเป็นไรแล้วจูบล้มเลยเออเดี๋ยวเป็นไรแล้วชี้กล้องไม่ได้ชี้เราเอ้าเฮ้ยเราเนี่ยที่พิเศษแล้วเนี่ยเราเนี่ยมโนเองนะโอเคจะยอมหนึ่งวันมาถ้าไลน์ทีวีมีการตามติดชีวิตไบรท์วินหนึ่งวันน้องสองคนจะเลือกไปไหนด้วยกันเพื่อให้รายการตามถ่ายเล่นกีฬาได้เนาะแบบเป็นสปอร์ตเดย์เลยอะตั้งแต่เช้าต่อยมวยเสร็จไปเตะบอลเสร็จตีแบดว่ายนะตีก็อะไรไม่ไหวไม่ไหวเหรอเอางี้แบ่งกันก็แบ่งเป็นเหมือนพาร์ทนึงเป็นของก็เหมือนไปเที่ยวกันเราตื่นมาผมเริ่มด้วยการฟิตเนสจิบกาแฟผมมันฟิตว่ะกำลังจะบอกเอ้ยออกไปจิบกาแฟตอนเช้าหาหนังสืออ่านสักเล่มนึงโอ้โหไม่ต้องคุยกันตอนเช้าเรา
แย่งแย่งกันอยู่ก่อนแย่งกันครับสัก10โมงก็เริ่มไปฟิตเนสฟิตเนสถึงสัก11โมงแล้วไปไหนต่อทำอาหารคลีนทานโอ้โหใครทำช่วยกันทำช่วยแต่กูไม่รักครับเดี๋ยวใครสมมติจะทำสมมติว่าคนใดคนหนึ่งต้องทำงานบ้านคนนั้นจะเป็นใครไม่คือผมอ่ะคือที่บ้านอ่ะยังไงแม่จะไม่ให้ทำอะไรเลยเพราะทำอะไรแล้วเจ๊งหมดเลยล้างรถก็คือเป็นรอยทั้งคันกวาดบ้านก็คือกวาดละเละกว่าเดิมถูบ้านนั่นคือล้างรถยังไงเป็นรอยทั้งคันเอาสก๊อตไบมาขับเออแบบชอบทำอะไรแบบไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นคนแบบทำอะไรพวกนี้ไม่เก่งแต่ตอนนี้กวาดบ้านถูบ้านไปแล้วเริ่มได้ยินดีด้วยครับต้องมีล่ะครับทำงานบ้านไหมส่วนใหญ่หน้าที่พี่จะเป็นนี่ซักผ้าดับผ้าเด็กๆเออผมไม่ซักผ้าดับผ้าโอเคผมล้างจานถูพื้นยังไม่ตอบยังไม่จบหนึ่งวันอ๋อโอเคกินข้าวเสร็จล้างจานเสร็จแล้วไงต่อก็บ่ายบ่ายทำไรดีนอนกลางวันเนอะขอโทษไม่แล้วคือไม่แล้วไลน์ทีวีต้องถ่ายเรานอนเวลาก็มีเวลา24ชั่วโมงก็มีจำกัดยังจะนอนจะไม่ทำอะไรให้คนเขาดูกันหน่อยได้ไงแบบว่าคุณครูคะต้องขอนอนก่อนเนี่ยต้องขอนอนกลางวันเสร็จอิ่มๆเอางี้คิดให้ตอนบ่ายเราเอาเป็นไปนี่ไหมเล่นเกมไหมไปห้างไปเล่นเกมตู้ไหมอยากเล่นไหมหรือโตแล้วไม่เล่นแล้วเล่นอยู่ดีเล่นเนาะอยากเล่นนะผมอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมยิงปืนเคยเล่นกับน้องอยู่ช่วงเวิร์กช็อปแรกใช่อยากเล่นดีอยากเล่นยิงปืนอยากเล่นยิงปืนเป็นเกมตู้เกมตู้ครับตกเย็นทำอะไรครับเตะบอลเนี่ยได้เตะบอลได้หายเหนื่อยแล้วฟิตเนสแต่สิบเอ็ดโมงแล้วเตะบอลเสร็จทำอะไรต่อคะอาบน้ำดิเอาไปถ่ายได้ไหมชี้กล้องนะชี้กล้องคำตามต่อไปดีกว่านะคะโอเคอยากถามไบค์กับวินว่าตั้งแต่ร่วมงานกันจนถึงตอนนี้มีอะไรประทับใจกันบ้างไหมเดี๋ยวอันนี้เป็นคำถามที่โอเคอยู่นะบ้างไหมไม่แบบว่าให้เล่าให้ฟังหน่อยมีบ้างไหมเล่าให้ฟังหน่อยบ้างไหมประทับใจที่สุดมันดูกระแทกไปโดนมันทำไมมันมีบ้างไหมอ่ะมันมีบ้างไหมมีไงคือคำตอบแรกที่ตอบเขาตอบว่ามีอยู่แล้วแต่ว่าอันไหนมากที่สุดอันนี้เหนื่อยผมแค่อะไรแบบเนี้ยผมอ่ะชอบที่แบบพี่เขาเป็นคนจริงจังเวลาทำงานนี่เขาจริงจังเขาโฟกัสกับงานจริงครับกับผู้คนก็จริงจังครับกับน้องก็จริงจังจริงจังทุกเรื่องเลยในชีวิตครับล้อเล่นนี่มันเรื่องปกติล้อเล่นเรื่องงานพี่ฟังมาได้จริงจังเลยเนี่ยเรื่องงานเขาเป็นคนจริงจังจริงครับแล้วก็เหมือนเขาแบบทุ่มเทตั้งใจกับงานที่เขาได้รับมอบหมายมาจริงพอมันขึ้นอย่างนั้นมาแล้วที่ฟังพูดที่เหลือจริงจริงดูโกหกอ่ะจริงจริงน้องก็พูดจริงน้องก็พูดจริงจริงจังในการทำงานโอเคโอเคได้ทำงานเหรอมีอย่างอื่นไหมที่สุดไงบอกที่สุดที่สุดอ่ะมาพี่ไว้แล้วคะตายแล้วตายแล้วคือไม่มีเลยมีบ้างไหมก็ชอบความก็ความอยู่เป็นอยู่ง่ายแบบหมายถึงว่าอยู่เป็นคือเราพกพาไปไหนแล้วมันไม่แบบแม่แบบว่าเดี๋ยวนะยังไงนะไม่หมายถึงว่าแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะน้องแบบตัวเข้านี่เลยแล้วเอาวิ่งไปพกพาง่ายเก็บใส่กระเป๋าพาวิ่งไปแบบน้องยังมีความใหม่มันจะมีแบบมีคนที่แบบยังไม่รู้จะต้องทำตัวไงเวลาไปเจอผู้ใหญ่เวลาไปเจอลูกค้าเวลาเจอพี่ๆในกองจะได้แต่น้องเป็นคนน่ารักน้องแบบอยู่กับทุกคนเข้ากับทุกคนได้ง่ายน้องเป็นเด็กพอมันเป็นคนแบบเข้าถึงง่ายเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยมันทำให้พออยู่ใครๆอยู่รอบๆเขาอยู่ตรงไหนบรรยากาศรอบๆเขามันจะแบบอย่างเงี้ยขึ้นอ่ะไม่เหมือนผมสดใสไม่สดใสมันจะแบบไม่ต้องเก็บไว้เออดี
สไตล์เหรออ่าวันนั้นน้องเคยแบบว่าเราคือแบบว่าดักดักอยู่แล้วน้องมาแบบสไตล์ใส่เราปะเรารู้สึกไงตอนนั้นไม่ค่อยน้องน้องมันจะรู้ว่าถ้าผมแบบมันจะไม่ยุ่งเราจะเลือกจะไม่ค่อยเลยเหรอไม่แต่เราจะรู้กันว่าเราคือเราจะคุยกันว่าแบบถ้ามันมีเวลาที่มันแบบตึงเครียดอยู่หรือว่าแบบน้องซีเรียสหรือน้องคิดเรื่องอะไรหนักๆอยู่หรือว่าผมแบบมีเรื่องอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่มานั่งเราจะไม่ใช่พวกมานั่งแบบเฮ้ยเป็นไงมึงพวกอะไรเราจะแบบจริงเหมือนเราจะรู้กันเราจะรู้กันว่าเราจะรู้แล้วเดี๋ยวปล่อยต้องปล่อยมันเดี๋ยวมันจะดีเองอะไรเงี้ยครับเราจะเป็นพวกแบบไม่ค่อยแบบมานั่งอะไรกันนะครับบอกนิสัยนิดๆอ่านได้ตอนไหนบอกนิสัยที่ชอบมากที่สุดของฝ่ายตรงข้ามกบมันวิ่งผ่านเมื่อกี้โอเคพี่ไล่กบออกแล้วน้องตอบก่อนน้องวินผมชอบความคิดเขาคือแบบผมเขาถามนิสัยไม่ชอบนิสัยที่เป็นคนที่แบบมีความคิดต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ครับยังไงตอบชอบไอ้ผมชอบอย่างนั้นเพราะว่าแบบบางอย่างเนี้ยผมไม่ได้คิดแต่ว่าเขาไม่ได้คิดให้เพราะแบบมันคิดให้ว่าแบบเป็นคนระมัดระวังเออใช่หรอมีบ้างใช่ไหมก็มีบ้างเยอะอ๋อโอเคอะไรไม่ชอบพอเข้าใจที่น้องพูดคืออธิบายให้ฟังหน่อยดิตอนนี้แปลผู้แม่วินแปลวินเป็นไทยโอเคแปลเป็นภาษาก็คือมันอะไรนะคนระมัดระวังแบบอ๋อใช่ก็คือเหมือนคือด้วยความที่ผมทำงานมานานแบบพอจะผ่านอะไรที่แบบคือผมเคยทำอะไรพลาดมาเยอะแบบพอเราเห็นน้องมันเริ่มมีกลิ่นว่าแบบเอ้ยมันเคยทำมันจะทำไม่ใช่คนเดียวแบบเนี่ยมุกอย่างเงี้ยไม่เคยขอด้วยที่เขาจริงจังโอเค5432เอาใหม่ลูกไม่เล่าแล้วหมูเล่าแทนก็เหมือนพอผมเคยมันมีอะไรที่เราแบบทำพลาดมาก่อนหรือเป็นบทเรียนของเราที่เรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเราเห็นน้องแบบมีแนวโน้มหรือบางทีแบบมันยังไม่ได้น้องยังไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกแต่แบบเราเห็นว่าแบบมันอาจจะเกิดขึ้นได้เราก็จะเตือนก่อนเลยเราจะแบบไม่ต้องมาพลาดเหมือนพี่แล้วอะไรเงี้ยพี่พลาดให้แล้วพี่บอกแล้วพี่จะคอยผมจะคอยบอกตลอดแบบอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เพราะผมทำแล้วไม่เวิร์กโดนมาแล้วอะไรเงี้ยผมจะมีเรื่องบอกเยอะว่าผมอะโดนมาเยอะครับประมาณนี้ก็เลยจะเป็นคนค่อนข้างระวังเพราะว่าการมาทำงานตรงนี้มันจะมีความแบบความอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปบางทีมันไม่ได้อะไรจะไม่ได้ไม้แต่ว่าพอเราอยู่ตรงนี้มันมีคนล้อมรอบเรามากขึ้นมีคนเห็นเรามากขึ้นเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรที่เราต้องช่วยกันดูแต่ไม่ใช่ผมช่วยดูน้องคนเดียวบางทีคนอย่างผมก็มีอะไรของผมที่แบบมันไม่โอเคอะไรเงี้ยน้องก็จะเตือนเราก็จะเตือนกันตลอดครับ